สวนผึ้งนะครับที่บ้านฐานฮิรันโดยไปกับเจ้า ADP เจ้าสีหมอกนะครับวันนี้พาเจ้าสีหมอกไปเที่ยวหน่อยเราเดินทางไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็มา6 โมงครึ่งตรงนี้มีลานกางเต็นท์ไอ้บ้านฐานนิรันดร์ปะบ้านฐานเต็นท์หรอบ้านฐานนิรันดร์ไอ้ตรงนี้มันเข้าไปทางไล่นิติยาใช่ปะครับก็จะไปดูให้ดูครับผม
บอกว่าตั้งไปที่นี่เสียฟอร์มมากเว้ย ADB ติดลมไปทางนี้ดีกว่าพี่อะพี่ออยพามาอะไรวะเนี่ยจะถึงแล้วเนาะดูไลน์ก่อนเอาเรือไปทางนี้ยังเนาะครับได้แล้วเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์บ้านฐานฮีรันแล้วนะครับโอ้โหทีมงานสนามเดินป่าครับเต็นท์ก็กางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เมื่อกี้มาทางวิบากวิบากครับสวัสดีครับยังไงน้องหมิวเหมือนมาเที่ยวบ้านเลยแรงเลยเหรอแล้วประเด็นคือบุ๊กไม่โอมาด้วยนะนี่โอ้โหนี่จีโอจีนะครับโอจีลากูน่าโอจีคืนนี้จะรู้กันนะครับเข้าไม่เข้าเอสกิโมเทเลส3นะครับโอ้เดี๋ยวเราก็กางเต็นท์หน่อยอันนี้คือเต็นท์นิโกะนะครับของสนามเดินป่าสำหรับตัวนี้ยังเรายังไม่กางตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์จะเกี่ยวข้างในถ้าลงในนี้ก็ไม่เหลือสามารถนั่งเป็นที่บังแดดได้นะครับดูรอบข้างไหนไม่ใช่อ่ะเจ๊โอ้โหครูนั่งเลยว่ะทางนี้ก็มีประตูนะครับสีสันโดนใจมากครับโดนใจวัยรุ่นตรงนี้จะเป็นหน้าต่างทริปนี้เที่ยวเดียวได้เราก็จะมาทดสอบเต็นท์นิโกะและก็เต็นท์หลายๆรุ่นของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ไทรอนเทเลสทูนะครับบัดเชือกปัดสมอบกให้แน่นหนานะครับ
ต้องเข้าหลายจุดเอามาทำอะไรน้องเบาลดลื่นอีกแล้วโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเอสกิโมหมายเลข3โอ้โหปากเชือกตึงๆนะส่วนตัวนู้นก็จะเป็นลากูน่า OG เดี๋ยวใส่ตัวเต็นท์ก่อนขณะนี้เวลาบ่าย 4:30 กลางตรงกลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับไปดูอีกที่ไม่ตายได้ไงโอ้โหบรรยากาศโอเคเลยนะครับเนี่ยตายครับบ้านฐานฮิรันเดียวเดียวได้นะครับรอบนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาเป็นแก๊งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอันนี้ย่างกุ้งครับใกล้ๆกันเลยครับเพราะเราอยู่สวนผึ้งใกล้ๆกับย่างกุ้งลาดพม่าอันนี้ก็จะมีเต็นท์ไพรรอนเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งกางเต็นท์ไงก็ดึงชงดึงเชือกให้หมดนะครับตามจุดเนี่ยจุดไหนก็ดึงอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์นิโก้ขึ้นใหม่ล่าสุดของสนามหรือเปล่าประมาณ4:00 น.นะเสียงแบบบรรยากาศดีเวอร์5 OG ครับโอ้เรียวๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบ้านฐานฮิรันนะครับทางเข้าก็ยอดครับบรรยากาศดีนะครับตัวนี้บรรยากาศสุดยอดเลยครับโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็เจอสาวแก๊งเรื่องสนามเมื่อบาทนะครับดีครับฝั่งนี้ก็มีนะครับลานกลางเต็นท์ข้างๆบ้านฐานนิรันดร์โอ้ก็มีสนามเดินป่าเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินมานะผมอยู่ตรงทางเข้าครับลานจอดรถก็เยอะพอสมควรมีห้องน้ำนะครับฐานบัญชาการอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็นี่ฐานบัญชาการนะครับจุดเช็คอินนะครับโอ้โหมีลำธารด้วยลำธารก็มาจากด้านบนนะครับตรงจุดที่เรากางเต็นท์มีหลายจุดนะครับรถเข้าได้นะครับโอ้โหฝั่งนี้หญ้าสวยใช่ป่ะนอนสบายนะฝั่งนี้ก็จุดกลางเต็นท์ก็เยอะนะครับเลือกตามสบายเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งริมลำธารเดี๋ยวไงผมจะพามาดูบรรยากาศยังไงก็จองก่อนนะครับ
ค่ากางเต็นท์นะครับคนละ150บาทโอ้โหนี่แม่น้ำโหเลือดพี่แม่น้ำอะไรเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ก็โอ้โหสวัสดีครับนี่แม่น้ำโหใช่ไหมครับแม่อันนี้น่าจะแม่น้ำโมโหมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้สุดยอดเลยครับช่วงนี้ก็น้ำเชี่ยวนะครับเวลามาเที่ยวก็ฟังตามคำแนะนำของเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะครับมันอาจจะมีน้ำคงน้ำขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่หน้าน้ำนะครับตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับก็มีทีมงานช่วยกางเต็นท์นะครับสำหรับคนกางไม่เป็นนะครับน้องๆเขาน่ารักกันมากเลยครับดีอ่ะพี่บรรยากาศดีเลยเนี่ยนี่ของอาคืนเยอะท้ายก็ชอบฝนมีรอยขึ้นนี่ต้องอยู่ต่ออีกคนนึงครับพี่แบบนี้ต้องอยู่ต่อพี่บรรยากาศดีนะอ้าวต้องหนูตัวเล็กมาได้นะครับตัวเล็กก็มาได้นะครับสวัสดีครับไอตัวพูดหรือเปล่าเมียพี่ตัวเมียครับผมอุ้ยว่าไงจ๊ะสวยสวยโอ้นี่ก็อีกโอ้ไอ้คิงไซส์เนี่ยพี่ใช่พี่งั้นพังหมดโอ้พี่ถ้ามีปัญหาส่งซ่อมได้เลยนะพี่เนี่ยครับนี่เป็นหน้าเอาขึ้นมากลางตรงนี้ถูกก็ตีมากลางอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็เสียงดังไม่ได้ไงเอารถเข้ามาจอดได้ถึงที่นะครับรถมาจอดแล้วก็ขายของครับรถมาจอดขายของแล้วก็ค่อยเอาไปจอดที่ร้านจอดนะฮะผมว่าบรรยากาศดีนะนี่สำหรับน้ำช่วงนี้นะครับน้ำแรงนะอันนี้ใช้เอสอันนี้ใช้เอสบรรยากาศดีสุดก็พื้นที่กลางเต็นท์ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เยอะกางได้เยอะนะครับรถจอดข้างนอกแล้วก็มากางเต็นท์ด้านในได้นะฮะออกรถมาถ่ายของนะฮะถ้าเรามาหน้าหนาวก็น่าจะสวยไปอีกแบบนึงบรรยากาศน่าจะดีนะครับบรรยากาศดีเลยครับถึงหน้าฝนก็ชอบนะครับบรรยากาศอยู่ที่เรานะครับว่าเราชอบแบบไหนหน้าฝนเรามาเที่ยวแคมป์เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมตัวไม่พอครับเตรียมจิตเตรียมใจมาให้ดีๆนะครับบรรยากาศฝนมันก็จะตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับมี2ห้องนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ สภาพเป็นนะรถ เช้าๆครับโอ้โหหมอกนะครับหมอกยามเช้าของใบบ้านฐานที่หลังนะครับ
บรรยากาศดีนะครับอากาศดีแค่มีงานเถอะๆอ่ะๆๆห่านครับห่านครับๆ